ามีเทคโนโลยีพื้นฐานอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ในประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียเนี่ยไม่มีใครมีนะฮะก็คือการสังเคราะห์กราฟีนกราฟีนเนี่ยเป็นวัสดุใหม่นะฮะวัสดุพิเศษซึ่งเป็นการสังเคราะห์มาจากแท่งถ่านนะฮะแท่งถ่านหรือเราเรียกกราไฟต์นะฮะสังเคราะห์ออกมาก็คือว่ากราฟีนเนี่ยจะเป็นถ่านที่เป็นเลเยอร์นะฮะหรือว่าเป็นเลเยอร์อะตอมเดียวเมื่อเป็นเลเยอร์อะตอมเดียวเนี่ยมันก็จะให้คุณสมบัตินี่แตกต่างกันเยอะแล้วกราฟีนเนี่ยได้ถูกให้รางวัลในฐานะวัสดุที่เป็นวัสดุที่สุดยอดโดยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์เมื่อปี2011นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเราก็มีความสามารถในการเอากราฟีนออกมาจากกราไฟท์นะฮะในราคาที่ไม่แพงและเราก็เอาไปใส่ในวัสดุต่างๆอย่างเช่นเอาไปใส่ในพลาสติกชีวภาพนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้พลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นเอาไปใส่ในหมึกนำไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการนำไฟฟ้าแล้วก็หลายอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือส่วนเทคโนโลยีที่1เทคโนโลยีที่2ที่เรามีอยู่ก็คือการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ได้มันก็จะเกิดแอปพลิเคชันหลายอย่างมากถ้าจะเห็นแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเราจะมีแอปพลิเคชันในการที่พิมพ์นามบัตรแล้วไปสัมผัสในจอพวก iPad iPhone ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วมันจะส่งข้อมูลไปให้กับทางพวก iPad iPhone ให้ไปทำข้อมูลต่างๆได้นะฮะอันนี้คือเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมบ้านเราบริษัท Innofin เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทช.นะฮะเทคโนโลยีจากสวทช.ก็คือการที่สวทช.มีเทคโนโลยีในการนำกราฟีนใส่เข้าไปในหมึกพิมพ์นำไฟฟ้านะฮะเมื่อเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางสวทช.เราก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นองค์ความรู้แล้วก็ขยายองค์ความรู้เพิ่มขึ้นต่อไปนะฮะผมว่าจุดนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราไม่มีสวทช.อยู่เนี่ยเราก็คงจะต้องไปซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพอสมควรนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีที่ซื้อจากต่างประเทศเนี่ยรับรองว่าไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาไม่สนใจละนะฮะแล้วเราก็จะอยู่ในวังวนของที่เราเรียกกันว่าทะเลสีแดงก็คือ Red Ocean อยู่ตลอดเวลา